ของการแข่งขันรายการนี้นะคะเป็นอาหารตะวันตกแบบเสิร์ฟ3คอร์สก็คือแอปเปไทเซอร์เมนแล้วก็ดีเซอร์จุดที่เป็นจุดเด่นของการแข่งขันตัวนี้คือผู้เข้าแข่งขันจะไม่รู้ว่าเขาจะมีวัตถุดิบอะไรซึ่งวัตถุดิบเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็นวัตถุดิบปริศนาหรือแบบ mystery ingredient นะคะคนที่เข้ามาสู่รายการแข่งประเภทนี้นะคะต้องเป็นคนที่เหมือนกับมีประสบการณ์พอสมควรแบบที่เรียกว่าเจอวัตถุดิบปั๊บผสมได้เลยคิดได้เลยว่าฉันจะทำแอปเปไทเซอร์แบบนี้นะเมนคอร์สแบบนี้นะของหวานแบบนี้นะแล้วจะต้องเลือกวัตถุดิบเป็นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการจับคู่วัตถุดิบแล้วบางครั้งเนี่ยกรรมการเขาจะมองด้วยว่ามีการเลือกใช้วัตถุดิบที่หลากหลายหรือเปล่าจริงๆแล้วเรามองหาสนามแข่งขันที่ท้าทายความสามารถเด็กกับอาจารย์นะคะเพราะเรามองว่าการส่งเขาไปแข่งไม่ได้พัฒนาเด็กคนเดียวเราพัฒนาอาจารย์ที่เป็นโค้ชด้วยหรือต่อให้เราเอาโค้ชข้างนอกมาอาจารย์ที่ประกบโค้ชเนี่ยก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันแตกต่างนิดเดียวเนี่ยมันก็มีผลเยอะมากเราจะคิดก่อนเลยว่าตอนนี้เรามีเด็กในมือคนไหนที่มีศักยภาพพอที่จะลงสนามนี้แต่คำว่าศักยภาพไม่ได้แปลว่าเราจะโค้ชเขาแบบ copy paste นี่คือโจทย์อ่ะคุณจะต้องไปแก้ปัญหาเองเพราะเราไม่เชื่อว่าการที่เราคิดให้เด็กแล้วเด็กเอาไปแข่งเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาในระยะยาวแต่เราคิดว่าหนูไปคิดมาก่อนแล้วก็มาร่วมกับโค้ชมาปรับกันใหม่ซิเพราะเราต้องการให้เขาพัฒนาตัวเองเหมือนกับไม่ได้ต้องการให้เด็กอ่ะจำในสิ่งที่เราบอกเขาแล้วเอาไปแข่งเพราะถ้าเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยในสนามเนี่ยเขาจะทำไม่ได้กรรมการของรายการนี้แบ่งเป็น2ชุดกรรมการชุดแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าคิดเข้มจัดก็คือกรรมการที่ตัดสินการแข่งขันในครัวจะอยู่กับเด็กในห้องตลอดเวลาเพื่อที่จะคอยดูว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันถูกสุขลักษณะไหมมันปลอดภัยไหมใช้คุกกิ้งเทคนิคถูกต้องไหมทำงานดีไหมกรรมการชุดที่2เนี่ยเป็นเทสติ้งจัดบางสนามจะเรียกว่าเป็นพวกบลายด์เทสจะไม่มีวันรู้ว่าจานเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเป็นของใครตัดสินกันที่รสชาติการนำเสนอแล้วก็รูปร่างหน้าตาเพียวๆล้วนๆเทสติ้งจัดเนี่ยมี8คนฉะนั้นเนี่ยคะแนนมันก็จะเวทกันมากผู้ที่ชนะจากรายการนี้นะคะที่1เนี่ยจะได้ไปต่อในรอบเวิลด์ไฟนอลเดือนกันยายนจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเด็กแข่งทุกคนนะคะเมื่อเขาไปถึงสนามนึงเนี่ยเขาก็มีความฝันที่จะได้ไปเจอโรงเรียนข้างนอกที่เขาเก่งๆคือแบบบางทีเราจะคิดว่าเราเก่งแต่ว่าลองไปดูข้างนอกสิคะในรุ่นอายุเท่ากันเนี่ยบางคนล้ำหน้าไปไกลแล้วก็มันก็เป็นการเปิดประสบการณ์นะเป็นการเหมือนเปิดโลกให้กับเด็กคนหนึ่งคือเด็กคนหนึ่งก็มีคุณครูไปด้วยคุณครูก็ได้ดูไปด้วย